สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการใช้งาน MACD นะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้ทราบข่าวว่ามิสเตอร์เจอโรลด์แอปเปิลนะคะที่เป็นผู้คิดค้น MACD เนี่ยแกเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและก็ในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณแกด้วยนะคะที่คิดค้น Indicator ดีๆอย่างนี้ขึ้นมาMACD เนี่ยเป็น Indicator ตัวหนึ่งที่ยอดนิยมเลยนะคะสำหรับสาย Technical เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรและเราสามารถนำมันมาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างค่ะMACD นะคะหรือว่า Moving Average Convergence Divergence เนี่ยมิสเตอร์เจอโรลด์แกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 1970 เลยนะคะตอนนี้ผ่านมาก็50ปีได้แล้วในหลักการทำงานของมันนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับ moving average เกี่ยวข้องกับเส้นค่าเฉลี่ยทีนี้เรามาดูการทำงานของมันกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะอันนี้นะคะเราได้ใส่ MACD มาไว้ตรงข้างล่างนี้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปนะคะก็เราคลิกขวานะคะนี้อยู่ในหน้าโปรแกรมของ efin นะคะแล้วก็เลือก add indicator to new panelตัว MACD นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Oscillator Indicator ตัวนี้นะคะและให้เราเลือกนะคะที่ตรง MACD ตัวนี้ค่ะ MACD ธรรมดานี่แหละกดเข้าไปเลยนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้พอเราตั้งค่าเดี๋ยวขอลบไปอันนึงก่อนนะคะหรืออันเดียวก็พอคลิกขวานะคะมาดูว่าเราต้องใส่ค่าอะไรบ้างนี่นะคะดูที่ Panel 1 นะคะนี่นะคะคือค่าของ MACD ที่เราต้องใส่มันจะมี long cycle short cycle แล้วก็ signal periods นะคะซึ่งค่า default เนี่ยจะใส่อยู่ที่ short cycle นะก็คือ12 long cycle 26นะคะแล้วก็ signal period คือ9เรามาดูกันนะคะการคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณเป็นค่า MACD line นะคะแล้วก็ signal line ซึ่ง MACD line นะคะจะเกี่ยวข้องกับตัว long cycle กับ short cycle ตัวนี้ค่ะ MACD line นะเขาจะหาความต่างของเส้นค่าเฉลี่ย26วันกับ12วันคือปกติเนี่ยเราใส่สมมุติ EMA 12กับ EMA 26ใช่ไหมคะเราก็จะได้2เส้นนี้มาแต่ MACD line เนี่ยเขาจะเอาความแตกต่างของ EMA 26กับ EMA 12เนี่ยมาเป็นค่า MACD line นะคะก็เอามาคำนวณอีกทีหนึ่งต่อจากเส้น moving average และเส้น signal line ล่ะ signal line นะคือ9ใช่ไหมคะค่า9คือเอาค่าเฉลี่ยของความต่างที่เขาหา MACD line เนี่ยแหละก็คือค่าเฉลี่ย9วันของ MACD line มาเป็น signal line อีกทีหนึ่งค่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะโอ้โหแกก็คิดไปได้นะคะมิสเตอร์เจอโรลด์แล้วก็นำมาใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นที่นิยมมากๆ indicator ตัวนี้ก็ปกตินะคะที่ก็จะใช้ค่า default เนี่ยแหละ12 26 9นะคะก็ใช้กันไปเลยเราปิดกันแล้วไปดูการใช้งานกันนะคะนี่นะคะตรงMACD จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวเราขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะตรงนี้ขยายอีกนิดนึงจะได้เห็นเพราะว่าเราจะเอามาดูการใช้งานเดี๋ยวมันต้องดู Divergent Convergent นะคะจะได้ชัดๆในการทำงานนะคะก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเอาไปดูเทรนด์ได้ดีนะคะก็เอาไปใช้เป็นจุดซื้อจุดขายเลยนะพอแบบว่ามันตัดกับ Signal Line ขึ้นมาเนี่ยเส้นนี้เห็นไหมคะ MACD Line ตัด Signal Line ขึ้นมาก็เป็นจังหวะเข้าซื้อได้เลยของหลายๆคนนะและถ้ามันเป็นเทรนด์จริงๆนะคะมันก็จะกินได้ยาวเลยอย่างเช่นอันเนี้ยตัวอย่างอันนี้เป็นต้นมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตัดขึ้นบริเวณแถวๆนี้นะถ้าเราเข้าซื้อคิดดูสิมันขึ้นไปยาวขนาดไหนอันนี้ทางซ้ายนี่เป็นกราฟ Week นะคะของ KKP นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ KKP กราฟ Week ทางด้านขวาเป็นกราฟ Day นะคะก็ดู2 Time Frame อันนี้เรากำลังดูในสัญญาณตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนะคะดูง่ายๆเลยจาก MACD นะคะตรงเนี้ยอันนี้เป็นสัญญาณจริงมันตัดขึ้นไปแล้วก็จริงนะคะแล้วก็ขึ้นยาวเลยแต่ทีนี้จะขายเมื่อไหร่ไม่รู้เราก็อาจจะต้องไปดูว่าสัญญาณขายของเราเนี่ยมันตัดลงแล้วเราขายเลยไหมหรือเราจะตั้ง trailing stop นะคะก็ต้องดูกันไปเพราะว่าถ้าเราดูตามแฟกต์ในความเป็นจริงเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้มันตัดลงมันก็อยู่แค่ช่วงนี้เองแล้วก็ถ้ามันตัดขึ้นเราจะซื้ออีกไหมสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าสัญญาณขายของเราคือ signal ตัดลงเราซื้อเราขายเลยก็ต้องขายเลย หรือว่าถ้าเราคิดว่าสัญญาณขายของเราคือเราต้องไปกองอีกทีนึงอย่างนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกราฟวีคแล้วมันMACD อยู่พ้นเส้นศูนย์แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นเทรนด์ขึ้นแล้วตรงนี้อาจจะยังไม่ขายนะคะก็ต้องไปตั้ง trailing stop หรือมี trade set up ของเราอะในการกองสัญญาณอีกทีนึงถ้าเป็นที่แนะนำเนี่ยก็อาจจะใช้2 time frame นะคะ time frame ใหญ่และ time frame เล็กมาคู่กันในการกองสัญญาณนะคะก็ลองไปใช้กันดูได้แต่สำหรับจี้เนี่ยที่จะไม่เน้นในเรื่องการตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเพราะว่าปกติที่จะใช้ตัวเส้น moving average ดูเทรนแล้วก็ดูจุดเข้าออกซื้อขายเป็นหลักอันนั้นอยู่แล้วแต่ MACD เนี่ยที่ชอบใช้งานนะคะชอบใช้เอามาดู divergent ค่ะเอามาดู divergent อันนี้ชอบมากเลยคือใน moving average ของที่ใช้ปกติเนี่ย EMA ที่ใช้ดูอยู่มันไม่สามารถดู divergent ได้ใช่ไหมคะแต่ moving average ดูได้ก็เลยชอบเอามันมาดูตรงนี้นะคะลักษณะของ Divergent เกิดขึ้นตรงไหนคือ Divergent เป็นการสวนทางนะคะในระหว่างราคากับ Indicator นะคะต้องมาดูกันแบบนี้ในช่วงเทรนด์ขึ้นนะคะเราก็จะดูว่าเวลามันทำ New High นะดูยอดของมันเนี่ยยอดตรงนี้ยอดตรงนี้ยอดตรงนี้แล้วก็มาเทียบดูกับ Indicator ของ MACD นะคะยอดของภูเขา MACD ยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้มันสูงตามกันไปไหมอย่างเช่นอันนี้ราคาซ้ายอันนี้1นะคะก็เฉียงขึ้นใช่ไหมคะสูงขึ้นสูงขึ้น MACD ล่ะตรงนี้ก็อันนี้ใช่ไหมคะอันแรกอันที่2อยู่ตรงนี้ก็เฉียงขึ้นเหมือนกันอันที่3ก็เฉียงขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเอาเส้นมาจะได้เห็นชัดนะคะตอนนั้นเกิดยอดนี้อันแรกใช่ไหมแล้วก็ยอดที่2เดี๋ยวนะอันนี้มาจากไหนลบก่อนยอดอันนี้คืออันแรกนะคะเสร็จแล้วพอทำ New High ตรงที่2นะแถวๆนี้ใช่ไหมคะดูจาก High MACD แถวนี้นะคะตอนช่วงที่มันตัดลงเนี่ยเราเริ่มดูแล้วเส้น MACD มันตัดลงมันสูงขึ้นใช่ไหมคะนี่ต่ำกว่าแล้วนี่สูงขึ้นราคาก็ต่ำกว่าแล้วสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ก็ไม่เป็น Divergent นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็รอต่อไปค่ะถ้ามันเกิด High ใหม่ New High ใหม่ตรงนี้แถวๆนี้ยอดนี้เราก็มาดูค่ะช่วงจังหวะที่ MACD เริ่มตัดลงคือตัดลงเนี่ยหมายความว่าอะไรทำไมต้องรอตัดลงเพราะว่ารอตัดลงคือมันแสดงว่ายอดมันจบแล้วนะคะไฮของมันจบแล้วเริ่มตัดลงมันก็ยังสูงขึ้นไปใช่ไหมคะคืออันนี้ราคาต่ำกว่าอันนี้ราคาทำนิวไฮเฉียงขึ้นนะอย่างนี้นะเฉียงขึ้นนะคะใน MACD ก็เช่นเดียวกันนะคะเฉียงขึ้นเหมือนกันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้เป็น Divergent นะคะมาดูยอดถัดไปตรงนี้นี่แหละตรงนี้นี่แหละเป็นจุดสำคัญพอจุดตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะไฮแถวๆนี้หลังจากนั้นราคาย่อแล้วพอในระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยเกิดนิวไฮเราก็ยังไม่ดูนะดูไปเรื่อยๆจนมันทำไฮนี้แต่ MACD เนี่ยมาตัดลงแถวไหนตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูเลยตรงเนี่ย MACD ตัดลงแถวๆนี้ยกมาอีกนิดนึงโอเคแถวๆนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่า2ยอดเนี้ยคือมันมี2ยอดให้เราคอนเฟิร์มแล้วตรงนี้แหละราคาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันแรกอยู่ตรงนี้พอทำนิวไฮก็ราคาสูงขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องเป็นลักษณะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะเฉียงขึ้นแต่ใน MACD ล่ะเรามาดู MACD สิยอดนี้ยอดทางด้านนี้สูงกว่าทางด้านนี้ราคานิวไฮแต่ทำไม MACD เหมือนกับต่ำกว่านี่นะคะนี่แหละคือ Divergent คือมันเฉียงลงเห็นไหมคะราคาเฉียงขึ้นนะแต่ Indicator MACD เฉียงลงที่ยอดมันนะคะนี่แหละค่ะคือ Divergent Divergent อันนี้เรียกว่าเป็น bearish divergent นะคะ bear ก็คือหมีเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจจะเกิดทิศทางในขาลงได้นะคะแบบเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นทำนิวไฮมาตลอดตรงนี้เนี่ย MACD ส่งสัญญาณว่าราคาเริ่มอ่อนแรงแล้วนะอาจจะเปลี่ยนทิศกับตัวลงได้เป็น bearish divergent ซึ่งพอหลังจากอันนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาลงจริงๆเห็นไหมคะหลังจากเกิด Divergent ชุดนี้ในวีคนะคะราคาก็เริ่มตอนแรกไซด์เวย์ก่อนนะไซด์เวย์เสร็จแล้วก็มาลงตุ๊บตรงนี้เลยนะคะแสดงว่าอันนี้เป็นสัญญาณจริงนะคะก็ไม่ถูกหลอกเป็น Bearish Divergent ที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะทีนี้เรามาลองดูในเคสต่อไปกันนะคะ BBL ค่ะดูซิ BBL มี Divergent ในจุดไหนให้เราอันนี้ได้บ้างโอเค มันเกิดในตรงนี้นะคะในวีคเหมือนกันเดี๋ยวขอย่อขอเอาขยายวีคจะได้เห็นชัดๆนะคะก็เราดูกันนะคะตอนนี้จากในตาเปล่าเลยนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปกติใช่ไหมคะไม่มีไดเวอร์เจนซ์ราคาเนี่ยแทบเท่ากันก็อันนี้ตรง MACD ก็เท่ากันนะคะมาดูตรงนี้บ้างยอดนี้ล่ะก็เหมือนกับว่าราคานี้สูงกว่าใช่ไหม MACD ก็คือมันไม่ได้เห็นชัดมันไม่ได้ต่ำกว่าอาจจะเท่ากันพอๆกันนะคะอาจจะแบบไม่ได้สูงกว่าชัดเจนคือปกติถ้ามันเป็นทิศทางเดียวกันมันก็ต้องสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้จังหวะนี้ล่ะตรงนี้นะยอดนี้มันเท่ากันใช่ไหมราคาไม่ได้หายขึ้นหรอกแต่ MACD อ่ะต่ำกว่าเห็นได้ชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวตีให้ดูเลยนะคะจะได้ชัดเจนยอดตรงนี้ก็คือที่ MACD เริ่มตัดลงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะนี่นะ MACD เริ่มตัดลงตรงนี้ใช่ไหมคะแถวๆนี้ก็ราคาตรงเนี้ยเหมือนเป็นเส้นตรงนะคะพอๆกันแต่ MACD เนี่ยเฉียงลงอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่า MACD ต่ำกว่าตรงนี้ก็เป็น bearish divergence เห็นไหมคะพอเกิด bearish divergence หลังจากนั้นนะก็ลงราคาก็ลงแรงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้เป็นสัญญาณหลอกโอเค BBL ผ่านไปนะคะต่อไปดูที่ CBG กันค่ะ CBG นะคะคาราบาวไหนดูซิมันเกิดใน week หรือใน day นะคะคืออันนี้มีเรื่องมาแล้วว่ามันจะได้พอจะเห็นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมานั่งหาทีละอันมันจะเสียเวลาCBG เกิดที่ไหนเดี๋ยวขอดูก่อนเห็นละโอเคเกิดใน week อีกแล้วนะคะคือยิ่งถ้าเกิดมันเกิดในสัญญาณที่ทำเฟรมใหญ่นะมันยิ่งแข็งแรงอะนะคะสัญญาณมันยิ่งแข็งแรงดูตรงถ้าดูตรงยอดนี้นะขอไล่มาจากตรงยอดนี้ก่อนละกันตรงที่มันเป็นเทรนด์ขึ้นเนี้ยนี่ตรงนี้เสร็จแล้วมันย่อลึกแล้วมาเป็นเทรนด์ตรงนี้ใช่ไหมคะเทรนด์นี้นะราคาเนี่ยเฉียงขึ้นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่า MACD ก็คือจริงมันไม่ชัดนะคะ MACD ตรงเนี้ยมันก็สูงขึ้นยอดตรงนี้อาจจะตืดขึ้นมาหน่อยเห็นไหมมันพีคเลยค่า MACD Line อ่ะเพราะว่าราคาตรงนี้มันปี๊ดแรงใช่ไหมคะแล้วMACD Line เนี่ยมันเป็นการคำนวณความต่างของเส้น12กับ26ใช่ไหมคะมันก็เลยห่างกับค่าเฉลี่ย9ตรงนี้นะคะห่างกันเยอะอยู่เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนคือถ้าวัดว่าสูงกว่ามันก็สูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเส้น MACD Line สูงกว่าตรงนี้นะคะก็ไม่ถือว่าเป็น Divergence ละกันแต่มาดูชุดนี้ค่ะจะให้ดูตรงนี้คือตรงนี้นะคะชุดตรงนี้เดี๋ยวขอนี่นะโอเคนี่นะคะในขาลงค่ะตอนแรกเนี่ยเราที่ผ่านมาได้ดูแต่ตรง bearish divergence ใช่ไหมคะเราจะมาดู bullish divergence กันบ้างค่ะตรงนี้ตัดขึ้นนะคะ MACD ตัดขึ้นในทางด้านขาลงเรากำลังจะหาว่าเฮ้ยหุ้นจะมีสัญญาณจะขึ้นได้เมื่อไหร่บ้างไหมนะคะหลายครั้งนะคะหุ้นจะขึ้นเนี่ยมันจะมีสัญญาณ bullish divergence ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดสัญญาณ bullish divergence จริงๆเนี่ยแล้วมันจะขึ้นได้แรงเลยนะคะเช่นกรณีนี้เป็นต้นคาราบาวนะคะคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยตรงเนี้ยตอนที่มันทำโลมาจุดนี้ก่อนนะคะแล้วมันก็ตัดขึ้นทีนึงถ้าใครใช้แต่สัญญาณตัดขึ้นซื้อเลยตรงนี้ก็โดนหลอกไปใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นไปนิดเดียวและหลังจากนั้นลงมาทำนิวโลใหม่ตอนทำนิวโลเนี่ยใครเล่นด้วย Divergence ใครมองหา Divergence อยู่นิวโลนิวไฮเป็นจังหวะที่เราต้องเข้ามาดูนะคะว่ามันจะเกิด Divergence หรือเปล่าถ้าเราเป็นสายดู Divergence นะตรงเนี้ยพอมันเกิดนิวโลใช่ไหมเราต้องดูละ MACD ตัดขึ้นตรงไหนเราบอกตัดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็มาเทียบ2 Bottom ตรงนี้นะคะ Bottom เนี่ยเฉียงลงใช่ไหมราคาต่ำลงกว่าเดิมแต่ MACD ทำไมสูงขึ้นเหมือนมีแรงกลับไปขึ้นนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเป็น bullish divergence นะคะถ้าใครเข้าซื้อไปตรงนี้เห็นไหมคะมันก็ขึ้นไปได้ถึงตรงนี้โดนย่อลงมาก่อนนะคะโอ้โหจุดนี้นี่ย่อลงมาพีคมากอะย่อเยอะแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่ถ้าใครดูด้วยนี้มันก็โดนหลอกได้นะคะตรงนี้เนี่ยต้องมีจัดการกันดีๆเลยอะแบบดาวลึกมากถ้าใครไม่ได้ขายไปนะคะแต่สุดท้ายกลับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ใช่ไหมคะตรงเนี้ยในลักษณะนิวไฮตรงนี้เราก็ต้องเริ่มมาเทียบละถ้าใครดูว่ามันจะรอลงไหมไฮตรงนี้ถ้าดูตามยอด MACD นะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้ไฮถัดไปนะคะอันนี้ดูสอนดูในเคสตรงที่จริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเลย ไฮนี้เนี่ยคือแถวๆบริเวณนี้ใช่ไหมคะที่ MACD ตัดลงนะคะทีนี้ไฮถัดไปลูกต่อไปล่ะเราบอกว่าตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้นะคะคือ MACD ยังไม่ตัดลงเราไม่รู้ว่าไฮเนี้ยจะไปถึงไหนถูกไหมคะ MACD ยังไม่ตัดลงก็แสดงว่ามันยังไม่เริ่มจะกลับตัวมันอาจจะยังไม่จบที่มันขึ้นไปนี้นะคะถ้า MACD ตัดลงแล้วเนี่ยเราถึงค่อยมาดูว่ายอดระหว่าง2ยอดนี้มันเป็น Divergent หรือเปล่านะคะสำหรับใน CBG นะคะก็อันนี้เอาไว้ดูว่ามันกำลังจะเกิดแล้วมันจะใช่ไหมมาดูตัวสุดท้ายกันนะคะ STA ที่ยกเคสมาให้ดูกันวันนี้ STA นี่ขึ้นแรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิเกิด Divergent ใน Time Frame ไหนเอ่ยที่เอามาให้ดูที่เห็นชัดๆก็ต้องบอกว่าเป็นใน Time Frame Week นะคะเหมือนเดิมอุ้ยวีคนะคะขอขยายวีคมาหน่อยสิวีคก็คือตรงข้างบนไม่มีอะไรนะคะในเทรนขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่มียอดให้เราเห็นมันคือมันขึ้นแรงเลยไงมันก็พุ่งปู๊ดขึ้นไปทีนึงไม่มีไดเวอร์เจนอะไรให้เราเห็นเลยนะคะแล้วก็จากที่ตะกี้บอกเห็นไหมเส้นแมคดีไลน์มันฉีกออกไปเยอะเพราะว่าราคาพุ่งแรงนะคะความแตกต่างของที่มันมาคำนวณเส้น12กับ26เนี่ยมันเลยเยอะมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เกิด bullish divergence นะคะก็ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนะขยับ MACD ขึ้นไปหน่อยนี่นะคะตรงเส้นลักษณะตรงนี้ตูดตรงนี้นะคะ bottom มันเนี่ยคืออยู่แถวๆนี้ใช่ไหมคะนี่จริงๆมันเป็นก้อนนี้ยาวมาเลยนะคะแต่ว่าตรงที่มันทำพอมันมีสวิงทีนึงอ่ะมันสวิงขึ้นไปทีนึงแล้วลงมาทำโลใหม่ทีนึงโลเนี้ยเหมือนแหลบลงมาหลอกอ่ะเหมือนหลอกกินสต็อปเลยนะคะโลนี้แบบชัดเจนมากมันหลอกลงมาต่ำกว่าตรงนี้ทั้งหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นดูตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าแมคดีอ่ะมันสูงขึ้นไปใช่ไหมคะนี่มันเริ่มตัดตรงนี้เห็นไหมคะแสดงว่ามันมีสัญญาณว่าอาจจะขึ้นเป็น bullish divergence ได้แล้วมันก็ขึ้นจริงๆพอมันหลอกชุดนี้เสร็จคือชุดนี้เนี่ยมันคงแบบหลอกได้ครบแล้วนะคะคือดูเลยมันชุดนี้เนี่ยถ้าตามด้วย price action ก็คือมันหลอกกิน stop loss นะคะเพราะว่า low ต่ำสุดของตรงนี้หลายๆคนอาจจะวาง stop loss ที่จุด low ตรงนี้แล้วเขาก็ลงไปตบแหลบไปนิดเดียวเองนะคะคือนี้ใน week นะต้องอย่าลืมว่านี่เป็นกราฟ week คือในกราฟ day หรือว่าในกราฟ time frame เล็กๆเนี่ยมันอาจจะแย่ลงมาแช่ไว้นานกว่านี้นะทำให้คนเนี่ยตกกระจายแล้วก็กลัวถือแบบไม่ได้แล้วเพราะว่ากลัวมันจะหลุดลงไปต่ำกว่านี้เยอะๆนะคะก็ทิ้งไปก่อนพอมันขึ้นมาเนี่ยถ้าใครดูด้วย Divergence ก็ต้องถือไปนะคะถือไปได้ต้องกล้าเข้าซื้อแต่ถ้าเกิด Divergence ที่หลอกล่ะ Divergence ที่หลอกเราก็ต้องคัดถ้ามันลงมาต่ำกว่านี้อีกทีนึงนะคะเราอย่าไปมั่นใจอะไร 100% นะคะไม่มีอะไร 100% แน่นอนค่ะเดี๋ยวลองพาไปดู Divergent ที่หลอกกันสักเคสหนึ่งนะคะ SET 50 มีดูกันอยู่คร่าวๆตะกี้นี้ในกราฟ Week เหมือนกันนะคะ SET 50 ลองดูจังหวะนี้นะคะตรงนี้ถ้าใครเข้าซื้อโดยใช้ Signal ตัดขึ้นแล้วก็ซื้อเลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือจุดนี้นะเดี๋ยวตีเส้นไว้จะได้เห็นก่อนชัดๆแนวนี้เนี่ยพอเส้นแมคดีเนี่ยมันตัดขึ้นนะแล้วเราเข้าซื้อเลยก็โดนหลอกใช่ไหมคะมันลงมาอันนี้เข้าซื้อด้วยสัญญาณตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเฉยๆนะแต่ว่าตรงนี้โลกับโลไม่ได้เกิดไดเวอร์เจนนะคะไม่ได้มีบูลลิชไดเวอร์เจนเพราะว่ามันไปในทิศทางเดียวกันแต่เรามาดูชุดนี้นะคะในขาขึ้นนะเพราะว่าแมคดีเหนือเส้นศูนย์แล้วนะคะตรงนี้ในขาขึ้นมันเกิดแบบนี้นะคะขยายลูกให้ดูหน่อยจะได้เห็นชัดๆลูกภูเขามันนะคะในไฮตรงนี้นะพอเส้นแมคดีตัดอันแรกใช่ป่ะคะเราลองดูแล้วจังหวะนี้ค่ะพอมันมาลูกที่2ที่มันตัดลงตรงนี้นะคะแถวนี้แหละมันอาจจะแบบมองไม่ค่อยชัดสมมุติว่าเราคิดว่ามันตัดลงใช่ไหมเนี่ยแมคดีมันต่ำกว่าเห็นได้ชัดแต่ว่าราคาเนี่ยเท่ากันคล้ายๆกับเคส BBL ตะกี้นี้ใช่ไหมเราดูว่าราคามันเท่ากันเลยแต่แมคดีเนี่ยอ่อนแรงฮะถ้าสมมุติเรามองว่าตรงนี้เป็น Divergent เป็น Bearish Divergent เดี๋ยวมันจะต้องลงเพราะฉันดู BBL มามันยังลงเลยแบบนี้นะคะเราก็มั่นใจช็อตลงไปเสร็จช็อตลงไปเลยนะไปเข้าช็อตเสร็จมันไม่ลงนะคะเนี่ยดูจากราคามันก็ยืนได้แล้วมันก็เบรกขึ้นไปต่อนี่แหละเราอย่าไปมั่นใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณหลอกถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็น Bearish Divergent นะคะ เราเข้าไปสมมุติเราเข้าได้ถ้าเรามองว่ามันเป็น bearish แต่จุดคัดของเราก็คือถ้ามันผ่านไฮตรงนี้มันไปนะคะไฮที่เรามองว่ามันเกิด divergence เนี่ยนั่นแหละก็ต้องเป็นไฮสุดท้ายที่เราต้องคัดแล้วก็ต้องคัดนะคะถ้ามันเกิดเป็น bearish ใหม่ลงมาใหม่เราก็ค่อยเข้าตามระบบใหม่อย่าไปกลัวนะคะแต่ถ้าเราไปต่อรองนี่สิน่ากลัวถ้าเราไปคิดว่าเอ้ยมัน bearish แล้วเดี๋ยวต้องลงแน่นอนห้ามคิดแบบนั้นเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการใช้ divergence ของ MACD ที่จะใช้ดูนะคะในส่วนของ convergence นะคะมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งคือมันจะสับสนนะที่ต้องยอมรับเลยว่าอันนั้นไม่ได้ดูเป็นหลักนะคะแล้วเพราะว่าเคยฝึกดูแล้วมันไม่เข้าใจแล้วก็ใช้เนี่ยยังพอเอามาสับสนแล้วมันใช้ไม่ได้ประสิทธิภาพก็เลยไม่อยากจะมาแนะนำนะคะเอาแค่ divergence เนี่ยที่ใช้ที่รู้สึกว่ามันดีนะคะก็เลยเอามาแนะนำกันในวันนี้ก็ครบกันไปแล้วนะคะทั้ง bullish divergence bearish divergence แล้วก็ในการมองต่างๆที่ทุกๆคนมองตัดขึ้นซื้อตัดลงขายก็เราลองเอาไปใช้เป็นไอเดียกันได้นะคะถ้าใครเทรดด้วยระบบ MACD อยู่แล้วเนี่ยมันเป็น Indicator ที่ดีและมีประโยชน์จริงๆนะคะอยากจะให้อยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันใช้มันจนเราเข้าใจมันนะคะมันจะได้ประสิทธิภาพดีมากขึ้นเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ติดตามช่องฝากติดตามกันไว้ได้นะคะเราก็จะมีคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ